สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาดูอะไรรึเปล่าพืชผักสวนครัวอันนี้กระถินเนี่ยเราจะเอามาทำปุ๋ยหมักนะทำปุ๋ยหมักก็มีไนโตรเจนสูงอุ๊ยเก็บก่อนเอาไปชิมน้ำพริกก็เป็นพืชในตระกูลถั่วไงมีสายมีหลายสายพันธุ์นะกระถินเนี่ยที่เขาเอามาใช้เลี้ยงสัตว์ด้วยเปลือกก็เอาไปทำคือสรรพคุณประโยชน์เยอะกระถินเนี่ยแต่ส่วนมากเราเอามาวางไว้แล้วเราก็เอามาทำปุ๋ยใช่ป่ะแล้วก็โรยนู่นโรยนี่ดูเมล็ดกระเจี๊ยบที่เอามาโรยไว้ดิขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยมาเลยโรยไว้กระเจี๊ยบพันดกเนี่ยอันนี้ตัดยอดไปแล้วนะแล้วดูคือต้นไม้พืชต่างๆที่เราใส่พวกปุ๋ยเขียวดีเห็นไหมเขียวดีแต่มาดูมะเขือเทศมะเขือเนี่ยเทศพอหมดฤดูหนาวแล้วเนี่ยก็เป็นเงี้ยเดี๋ยวเราก็ตัดไอ้นี่เป็นสีเหลืองอะมะเขืออันนี้มะเขือเทศทำไมลูกเขาสีเหลืองหรือยังไงมะเขือเทศเหลืองเหรอถามใครเนี่ยเออเหลืองหรือยังไงตรงนี้เราปลูกตอนไหนจำไม่ได้แต่ทำไมเป็นลูกสีเหลืองไม่แดงอ่ะสุกแล้วเหลืองเออเขาท่า เดี๋ยวจะเอาไปทำเมล็ดพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อเนี่ยฮะพอสุกแล้วเหลืองเออจริงๆด้วยสุกแล้วสีเหลืองเขาไม่แดงอ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยนานเฉาเว่ยพลิกพลักทุกอย่างโอ้ดูเขียวไปหมดเลยเห็นไหมเขียวดีจังติดดอกออกผลดีเดี๋ยวเราต้องตัดแต่งกิ่งใช่ไหมตัดแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยหมักให้หมดผักปลังก็งอกแล้วผักปลังนี่ก็งอกง่ายอันนี้โหระพาที่เอามาจิ้มเอายอดมาจิ้มไว้โหระพาเนี่ยตัดยอดมาจิ้มจิ้มไว้นะติดหมดอันนี้ไม่ใช่อันนี้เอาออกเนี่ยโหระพาเนี่ยเอายอดมาจิ้มๆไว้เนี่ยติดดีนะเฉพาะยอดเนี่ยมาปักไว้มาชำไว้เนี่ยให้ทำตอนเย็นอุ้ยพริกอันเนี้ยโรยได้เลยเนี่ยเนี่ยโรยไปเนี่ยเอาพริกเป็นกุ้งแห้งหรือมีหนอนเจาะอะไรก็แล้วแต่เอามาใส่อุ้ยอย่าใครอย่ามาทำแบบเรานะต้องใส่ถุงมือนะไม่งั้นแสบนะจ๊ะรู้ไหมดูมือโดนนู่นเกี่ยวโดนนี่เกี่ยวนี่อันเนี้ยเอาออกมาใส่เลยโรยไว้ตรงพื้นดินเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะรอดูว่ามะยมที่ปลูกในกระถางเนี่ยเขาจะโตได้ขนาดไหนนี่กิ่งปักชำนะมะยมเนี่ยมะยมที่เป็นกิ่งปักชำนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรอันนี้เอามาโรยไว้เอามาหยอดไว้ในช่องที่มีรอยที่มีช่องว่างเนี่ยนะนี่ต้นเนี้ยโตดีน้องนั้นเพิ่งเอามาโรยไว้กระเจี๊ยบพันดกแล้วดูมีดอกดูต้นแค่เนี้ยดูต้นแค่เนี้ยติดดอกเห็นปะเห็นมันมีช่องว่างไงก็เลยเอาเม็ดมาหยอดซะหน่อยเห็นในคลิปอ่ะมันก็น่าจะรากน่าจะลงลึกได้อยู่
คิดว่าลงลึกได้เลยเนี่ยรากแต่ลำต้นเนี่ยอาจจะเบียดหน่อยไม่รู้จะโตได้แค่ไหนก็ลองดูโอ้ยก็ติดดอกดีดีดิกระต่ายที่บริษัทชอบมากเลยน้องเราน้องที่บริษัทชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยมะกอกฝรั่งอยู่ในกระถางตัดแต่งไปหลายรอบตอนต้นเนี้ยได้ไปหลายกิ่งเลยเอาไงดีสาบเสือนี่เห็นเขาบอกว่าพวกใบพวกต้นอะไรเงี้ยเขารักษาโรคผิวหนังได้แล้วก็ช่วยห้ามเลือดได้ดีเอาไงดีเนี่ยสรุปแล้วเป็นมะเขืออะไรกันแน่ที่เราทำไว้เนี่ยเอาไม่รอยไว้เนี่ยอู้แน่นไปหมดเลยอ่ะต้องถอนออกกันเนี่ยดูทงเทงดูทงเทงดูของพี่ติ๊ดดิพี่ติ๊ดสวัสดีค่ะพี่ติ๊ดนี่อันชันพี่ติ๊ดเริ่มเลื้อยแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูก่อนอยู่ในกระถางวางตรงเนี้ยเนี่ยเอากระถางมาวางไว้ตรงเนี้ยเผื่อรากเขาจะลงดินไปเดี๋ยวพาดูก่อนโอ้โหดูผักเป็ดวันนั้นที่เอามาจิ้มไว้ในกระถางติ่มมาแล้วนี่มอนมัมที่เขาตาที่แอดนครปฐมช่องเดโชสุดอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกไปที่ช่องเดโชสุดอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมที่เขาตาที่นครพนมด้วยใครชอบปลูกมะเดื่อฝรั่งตามไปเนี่ยใครชอบฟิกใครชอบหม่อนนอกต้องไปดูน้องหนวดปลูกอันนี้จะหมดละจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่มาดูนี่อีกต้นหนึ่งกระถางเนี่ยนี่เราทำให้พี่ติ๊ดเลื้อยโดยเฉพาะเลยพี่ติ๊ดเลื้อยอันชันสีขาวนี่อันชันสีขาวพี่ติ๊ดที่ให้มานี่เนี่ยเรามาวางบนตรงนี้นะเนี่ยให้รากทะลุลงนี่แหละเพราะว่าเราจะเอาพวกน้ำหมักต่างๆมาใส่ไว้ตรงนี้ดูแว่นแก้วสิเห็นป่ะแป๊บเดียวแว่นแก้วนี่ลามดีจริงๆคนแบบดูสีของข้าวแสงต่างๆสีเขียวสีแดงสีนู่นสีนี่ใช้ได้หมดเลยอันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ติ๊ดคลุมถังไว้เนี่ยคุณอู้ตายแล้วผู้ใดเนี่ยฮึงามคักงามหลายงามอีหลีงามแท้ๆงามโปๆเนี่ยให้พี่ติ๊ดช่วยคลุมถังเพราะหน้าร้อนเนี่ยนะรับรองได้โอ้โหน้ำเนี่ยอาบแล้วกลางวันไม่ได้เลยลวกสุกเลยมะนาวพี่ติ๊ดก็แข็งแรงนะคะนะมะนาวพี่ติ๊ดนี่ใช้ได้เลยแป้นดอกพิเศษเรียกมะนาวพี่ติ๊ดมะนาวพี่ติ๊ดนั้นพี่สุปราณีวันรากากิจนะคะอู้เป็นพี่ที่น่ารักมากเลยเหนียวแน่นดีพี่ติ๊ดติดตามเราดูเราทุกช่องเลยเรามีกี่ช่องพี่ติ๊ดก็ตามไปช่องอาเฮียเราด้วยช่องอาเฮียเราก็ปล่อยไว้งั้นปล่อยทิ้งไว้งั้นแหละขี้เกียจทำนี่แป้นดอกพิเศษอันนี้เราเพิ่งจะตัดไอ้นี่ไว้ตัดหญ้าแล้วเอามาหมกไว้เนี่ยแป้นดอกพิเศษทั้งนั้นเลยวางอยู่บนพื้นปูนซีเมนต์เดี๋ยวเราจะให้ดูแค่นี้เพราะว่างานเราเยอะอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอุ้ยดูเดี๋ยวดูอ่อมแซ่บไหมเห็นอ่อมแซ่บก็สวยนะให้ดูอ่อมแซ่บก่อนนะแต่เขาสวยเนี่ยกินได้เลยนะเนี่ยอ่อมแซ่บเนี่ยเขากินได้นะเป็นวัชพืชที่แบบว่าจับอยู่ในวัชพืชอ่ะหวานเชียวเขามีรสชาติหวานในตัวอย่าให้ทนปลูกนะแล้วจำกัดพื้นที่เขาจะไม่ลามกินได้ด้วยอร่อยกินน้ำพริกอ่ะดอกอัญชันนะพอกันเลยหวานยอดเนี่ยเอาไปทำนี่เลยใส่ต้มมาม่าได้
ฟอกเลือดบำรุงสายตาได้ดีมากเวลาเจ็บตาแสบตาเคืองตาต้มกินเลยต้มแบบต้มจืดอ่ะเอาไปต้มจืดอ่ะต้มใส่ต้มจืดเยอะๆเลยว่าดีขึ้นนะเคืองตาแสบตาเนี่ยเราว่าเอาไอ้เนี่ยไปกินป้าป้ามาป้าป้านี่เรามีนี่ด้วยป้าสวัสดีกันสวัสดีครับนี่เรามีนี่ด้วยมะเขือเทศสีเหลืองนี่มะเขือเทศสีเหลืองไม่มีเอาหมดแล้วก็เนี่ยบอกแล้วเวลาหมดหน้าไปแล้วหมดหน้าหมดฤดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอากระถิ่นไปทำนี่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหมักนี่เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยมะเขืออันนั้นฟักทองที่ป้าที่ป้าจับเองคือฟักทองเอาเม็ดมาโรยไว้ไงนี่มะเขือนี่มะเขือฟักทองป้าจะได้รู้จักเดี๋ยวนี่ป้าป้าเนี่ยถ้าเราจะให้ป้าป้ามาจะมาเก็บผักไอ้นี่อ่อมแซ่บนะให้ป้าป้าเก็บไม่ได้เพราะป้าป้ายังแยกไม่ได้ระหว่างอะไรบ้างระหว่างตำแยกับไอ้นี่มันตำแยกับไอ้นี่มันจะคล้ายกันน่ะถ้าจะให้ป้ามาเก็บนะเก็บไม่ได้เลยเดี๋ยวไปรวมกับตำแยมันคันไม่เหรอตำแยมันจะคันไงอยู่มองนู้นน่ะอยู่มองนู้นน่ะตำแยน่ะบอกแล้วให้ป้าเก็บผักไม่ได้ฮะได้บอกว่ามะม่วงสุกแล้วเหลืองๆแล้วป้าเก็บมะม่วงให้เขาด้วยป้าไปเก็บดิตะก้ออยู่ไหนให้ป้าเก็บมะม่วงไปให้พี่เชษเดี๋ยวป้าเราจะสอยมะม่วงถ่ายตอนสายๆอีกละมะม่วงสุกแม่กำลังทำไอ้นี่ทำบวชฟักทองเก็บไปพี่เจดลูกหนึ่งลูกเดียวเองอ่ะอุ้ยมะม่วงโซนนู้นก็ไอ้นั่นเยอะแล้วน่ะติดเยอะแล้วน่ะโอ้ยป้าต้องดูลูกใหญ่ๆดิลูกใหญ่ๆโตๆนอกบ้านน่ะชีวิตในวัยเกษียณของป้าเราตักข้าวมาใส่วางไว้ก่อนก็ได้ชีวิตในวัยเกษียณของป้าเราทุกคนย่อมมีวันเกษียณพาชมแค่นี้พอให้ป้าเราเก็บมะม่วงให้พี่เชษฐ์กันพี่เชษฐ์กวนกอล์ฟกวนกอล์ฟพี่เชษฐ์ได้ยินไหมคะพี่เชษฐ์เดี๋ยวเฮียเขาจะเอามะม่วงไปฝากพี่สวนพี่เชษฐ์เนี่ยเยอะแยะจะตายจะเอามะม่วงสวนพี่เชษฐ์เนี่ยเยอะแยะบ้านพี่เชษฐ์เนี่ยสวนโหน่าไปเที่ยวมากเลยพอแล้วสองไร่มันไม่พอแล้วมันเยอะมันสองไร่ไม่พอใช่ป่ะจะปลูกอีกจะปลูกอีกยังมีแรงไงคนเราเนี่ยถ้ามีแรงก็ทำไปนะตอนเนี้ยหมดแรงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาเนี่ยเอาไปใส่ตามกระถางได้นะเนี่ยพวกใบเนี่ยเนี่ยใบเขาเดี๋ยวไปรูดๆใส่เนี่ยกระถางต้นไม้ที่เราปลูกอะไรก็ได้นี่มะยมที่เราตัดกิ่งปักชำเนี่ยมะยมตัดกิ่งปักชำได้นะแล้วเราก็เอานี่มาปักไว้เดิมเห็นป่ะอันนี้คือยี่หร่าตัดยอดแล้วปักชำติดมาแล้วอันนี้ไม่ใช่เอาออกลูกใหญ่ไม่เห็นนี่เลยก็ป้าก็ดูดิป้าบอกลูกใหญ่ๆนี่เนี่ยเอารูดๆมาแล้วก็มาโรยๆใส่กระถางเนี่ยได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวเราจะมาวางไว้ตรงนี้แถวๆนี้นี่แถวๆเนี้ยวางๆไว้เนี่ยมีอะไรก็ใส่ๆไปอยากให้ย่อยสลายเร็วก็นี่เลยสาดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักต่างๆลงไปเลยเนี่ยแป๊บเดียวย่อยสลายเลยพวกน้ำหมักต่างๆเนี่ยเอามาใส่ๆเลยเทใส่เนี่ยแป๊บเดียวย่อยสลายหมดแล้วพวกเขามีจุลินทรีย์ช่วยย่อยโอ้ยได้หลายลูกแล้วป๊าโอเคพาดูแค่นี้แหละแค่นี้นะ